บอกกีตาร์มาว่ะกีตาร์อยู่แถวนี้ป่ะกีตาร์มาสักหน่อยนึงก็ดีนี่คุณรู้ไหมว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้นะทุกคนจ้องเพลงของผมให้ดูนะเพราะว่าผมจากกีตาร์จะไปคอนดักแล้วจะเป็นคอนดักเตอร์กลับไปเป็นคอนดักเตอร์แล้วนะครับไปคอนดักวงเจ๋งๆหนึ่งวงนะวันเสาร์อาทิตย์นี้ทั้งสองวันนะอย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวจะไลฟ์มาให้ดูนะครับที่ต่างประเทศจากต่างประเทศเลยนะไม่ใช่ยุคคอนดักที่เมืองไทยนะมีคนเชิญผมไปคอนดักอีกแล้วนะครับชื่อเสียงของผมนำหน้าอีกแล้วนะครับโอเคทุกคนนะครับเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยนะครับวันนี้หัวข้อคืออะไรหัวข้อคืออะไรนะเปลี่ยนชีวิตให้มั่งคั่งเปลี่ยนชีวิตให้มั่งคั่งใน30วันคุณรู้ไหมว่าผมขอเกริ่นนิดนึงในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณมีไม่ได้เป็นไม่ได้ you can be anything เป็นอะไรก็ได้มีอะไรก็ได้และทำอะไรก็ได้ถ้าอยากทำโอเคถ้าในระหว่างนี้ก็ฟังเพลงพ่อๆไปเป็นไงสวัสดีครับเพื่อนเสียงนี้ต้องมาเปลี่ยนเลยอารมณ์อุ่นต้องมาเลยนะเพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะมาฟังเพลงเนาะก่อนที่เราจะได้เข้าเรื่องนะครับการสอนวิธีการเลิกติดคุกสักทีนะครับบางคนติดคุกทั้งชีวิตจริงค่ะโอเคเพื่อนเพื่อนรีบแชร์กันเลยนะครับทุกคนมารับพลังกันใหญ่เลยโอเครีบแชร์กันเลยนะครับทุกคนให้ดูจอหน่อยดีไหมให้ดูจอวันนี้จอของเราเจ๋งมากนะวันนี้มีเนื้อหาแนวกีตาร์ก่อนกีตาร์เด่นเหมือนโอเคแต่รีบแชร์กันเลยอย่างทุกคนจริงๆเล่นกีตาร์ไปสอนไปก็ได้นะเอาแบบสักเพลงแชร์กันแล้วยังหล่อไม่ไหวเก่งบอกเก่งสุกมลเก่งนี่เมื่อไหร่เธอจะเห็นคอนเทนต์เธอสักทีเนี่ยฮะเก่งพี่รอมา3คอร์สแล้วนะเธอมาเล่นกับพี่3คอร์สแล้วพี่รอดูผลงานเธออยู่นะส่งมาได้แล้วเก่งเมื่อไหร่ตั้งท่าอยู่นั่นนะพี่เห็นเธอตั้งท่านานมากเลยนะโอเคแซวลูกศิษย์ตัวเองนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรที่ผมอยากจะให้มาจะบอกกับทุกคนเลยว่าโลกนี้มันโคตรจะดีอ่ะจะบอกข่าวดีอะไรคืออะไรรู้ป่ะคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเอาโมเมนต์ที่มันเจ๋งของคุณโมเมนต์ที่มันดีโมเมนต์ที่มันอะไรของคุณมารวมกันทั้งชีวิตของทุกคนมารวมกันทั้งชีวิตของทั้งโลกสิ่งดีๆในโลกมารวมกันทั้งชีวิตเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ดีนะเปรียบสิ่งไม่ดีมันมีแค่นี้เองรู้ป่ะมีแค่นิดเดียวคุณเข้าใจว่าถ้าเอาทั้งหมดชั่วโมงมารวมกันจำนวนปริมาณของสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีในโลกนี้มารวมกันสิ่งไม่ดีมีแค่นี้เองหายไปละนี่อับราฮัมที่พูดให้สติแบบนั้นแต่คนส่วนใหญ่ทำไมรู้ป่ะไอ้ที่เงี้ยมีไม่นิดเดียวส่วนน้อยมาก 0.001% ของในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ค่อยดีแต่คนส่วนใหญ่เอามาพูดมันอยู่นั่นเอาขุดมาพูดเอากล้องมาถ่ายเอามาทำเป็นข่าวพูดแล้วพูดอีกข่าวทุกช่องลงเหมือนกันหมดคุณเห็นป่ะข่าวร้ายนี่แม่งข่าวทุกช่องลงเหมือนกันหมดโคตรจะดูดพลังแต่ว่าไอ้สิ่งดีๆถ้าคุณนะมองใช้จิตของคุณนะอย่างทรงพลังนะเดี๋ยวผมจะสอนใช้จิตของคุณแบบทรงพลังทำยังไงเวลาคุณมองไปที่ไหนทุกที่เนี่ยคุณรู้ไหมผมจะมองสิ่งที่ผมชอบตลอดเวลาพอผมชอบผมจะโฟโตแกรฟปึ้งในหัวของผมแล้วผมก็รู้ว่ามันจะเกิดในชีวิตผมแค่ปิ๊งมองหน้าสวมวิญญาณลงไปปึ้งมันมาแล้วปึ้งมาแล้วผมมีหน้าที่ใส่แค่นี้ผมมีหน้าที่บอกใครมีเรื่องดีๆใครเกิดขึ้นกับชีวิตนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าได้เงินฟรีๆมา100ล้านจะถึง100ป่ะถึงเหรอโอ้โหได้รับมรดกคนนึงเขาได้มาเป็นดีพีพีมา100ล้านบอกว่าโอเคเดี๋ยวเอามาตึ้งได้คือแบบไม่ต้องทำงานอ่ะก็ได้แต่จริงๆตอนนี้ก็เงินใช้ก็ไม่หมดร้อยล้านก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้เสพแบบนี้บ้างว่าชีวิตนี่มันโคตรดี
มาฟังวันนี้นะครับทุกคนฟังแล้วก็ขอให้เชื่อไปเลยเชื่อไปเลยว่าชีวิตของเรามันดีมากแล้วก็นี่นะมีคนลูกศิษย์อ่ะไม่ใช่พนักงานในออฟฟิศของผมเนี่ยเพิ่งถ่ายวิดีโอมาให้ดู2วันที่แล้วมีคนที่จิตตกมากๆซึ่งเป็นโรคซึมเศร้าโกนหัวตัวเองเลยนะผู้หญิงนะโกนหัวตัวเองแต่ตอนนี้หายแล้วดูคลิปของผมเรียนคอร์สไปตอนนี้หายเป็นโรคซึมเศร้าตอนเราเขาบินมาจากออสเตรเลียเพื่อมาเรียนกับผมวันที่19-20เนี่ยเออเพื่อมาเรียนรอเรียนเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยใครยังไม่ลงเรียนนะเพราะรีบมาเป็นคอร์สพิเศษเลยนะถ้าใครอยากจะมีเครื่องผลิตเงินที่เรียกว่าเป็นอะไรอะธุรกิจที่เปิดได้แบบง่ายๆแบบจัดระบบให้มันทำผลิตเงินให้คุณเนี่ยคุณจะต้องมาเรียนถ้าใครมีธุรกิจแล้วก็ควรจะมาเรียนเพราะคุณจะต้องตัดค่าใช้จ่ายตัดต้นทุนเป็นผมไปสอนเรื่องธุรกิจชื่อว่าเจ้าของแบรนด์พันล้านนะครับสร้างปั้นเจ้าของแบรนด์พันล้านวันที่19-20ถ้าใครจะอยากจะมาเรียนนะครับแต่ว่าจะพูดถึงการเราจะพูดถึงตอนนี้ในขณะนี้นะเราจะพูดถึงการที่คนบางคนไม่มีความสุขเป็นโรคซึมเศร้านะครับทำยังไงที่จะหายได้นะครับมีคนเยอะแยะมากมายที่บอกมาแล้วผมอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือเป็นมือเศร้าเรื่องอะไรก็ตามผมบอกได้เลยนะโลกนี้มันคือแบบนี้คุณมันเป็นซีรีส์มันเป็นแบบอาจจะเป็นซีรีส์แห่งความสุขได้เลยคุณแบบมีแต่อีกเรื่องนึงถ้าไม่อยากให้เรื่องไหนเข้ามาในชีวิตอย่าไปดูหนังเรื่องแบบนั้นอย่าไปดูหนังเรื่องแบบนั้นเพลงด้วยใช่ไปดูคุณรู้ไหมว่าอะไรอ่ะถ้าคุณน่ะขนาดคนที่ร้องวงแอบบ้าผมร้องให้ฟังบ่อยๆร้องเพลงแอบวงแอบบ้าเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยา2คู่ไง4คนไง2คู่ร้องแต่เพลงอกหักแตกร้องเพลงตกอกหักเพลงไม่สมหวังในชีวิตเพลงแตกรักกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าทั้งคู่หย่ากันทั้งคู่ทั้ง2คู่เนี่ยไม่อยู่กันไม่รอดก็ร้องเพลงอกหักทั้งชีวิตอ่ะมันจะไปรอดได้ยังไงแล้วใครที่ร้องแบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะครับแบบคุณไปดูวงดนตรีไทยหลายวงอ่ะผมเพิ่งไปนั่งดูวงดนตรีตอนนี้แบบเล่นแต่ก่อนแบบเคยดังตอนนี้ไม่ดังแล้วตอนนี้แล้วก็ตกอับผมก็ไปดูว่ามันร้องเพลงอะไรวะก็ร้องเพลงประเภทนั้นน่ะก็ร้องเพลงประเภทที่ว่าชีวิตต้องสู้ต้องพยายามต้องอะไรผมบอกได้เลยนะคุณอยากจะได้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนเสพสื่อประเภทนั้นคุณรู้มั้ยว่าตอนเด็กๆผมเสพสื่อไหนผมอ่านหนังสือประเภทเนี่ยอ่านหนังสือประเภทเนี้ยแบบเนี้ยหนังสือแบบจิตวิญญาณหนังสือแบบดึงพลังตัวเองหนังสือแบบให้อะไรอ่ะให้รู้จักคุณค่าตัวเองรู้จักความเก่งของเราเองรู้จักว่าเราเป็นคนมีศักยภาพมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะได้ชีวิตแบบไหนเสพสื่อแบบนั้นแล้วหนังก็เหมือนกันนะผมดูหนังประเภทที่แบบโอ้โหหนังไทยไม่เคยดูครับแล้วหนังทีวีเมืองไทยผมไม่เคยดูพูดคำนี้เลยผมกล้าพูดคำนี้เลยอ่ะตั้งแต่เด็กนะผมไม่เคยดูข่าวที่เมืองไทยเลยแล้วเคยแอบไปดู CNN ด้วยก็สักพักมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันหรอว่า CNN BBC แม่งก็โอเคไม่โอเคปิดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมจะเลือกสื่อหมอด้วยเลยเวลาคุณเสพสื่อที่มันเจ๋งนะแม่งโคตรจะแบบมันแบบตอนนี้แล้วคุณโชคดีทุกคนนะโชคดีสุดๆเลยคุณมี YouTube ที่คุณเลือกได้เลยเป็นเหมือนเมนูมีทุกอย่างอ่ะโอ้โหแบบผมไปเลือกดูโอ้โหแม่งบางคนนี่แบบอะไรอ่ะทำสารคดีออกมาเนี่ยโอ้โหแบบดีมากเลยแล้วใช้เงินมหาศาลแล้วเสพแล้วมันโคตรฟินมีแบบนี้ให้เราไม่จำกัดเลยเราแค่ตั้งใจหาผมบอกได้เลยชีวิตนี้มันเป็นแบบนั้นแค่คุณตื่นรู้ถึงว่าโหโลกนี้ไม่มีของฟรีดีๆนะแค่คุณฟังเพลงคลาสสิกนะแค่คุณฟังเพลงคลาสสิกเป็นไงคุณรู้ไหมว่าแค่คุณขุดลึกไปแค่ว่าโอ้โหไม่มันเป็นโหมันเป็นอะไรมันเป็นทรัพย์สมบัติที่มันฟรีอ่ะ Spotify นี่แม่งใช้ตังค์เท่าไหร่ YouTube 100กว่าบาทต่อเดือนนี่โอ้โหเสพออเคสตราแม่งแบบคนไม่ฝึกกันขนาดไหนกว่าจะมาได้ขนาดนี้คนแม่งเป็นร้อยแล้วก็แบบนักคนนักแต่งเพลงก็ใช้สมองแม่งจีเนียสโหนี้มั้ยเราเสพได้ไม่จำกัดเดือนละ100กว่าบาทโอ้โหคุณรู้มั้ยว่าเราโชคดีสุดๆถ้าเราแค่ตระหนักว่าโลกนี้มันโคตรจะมหัศจรรย์โคตรจะเจ๋งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ของดีถ้าแค่คุณเปลี่ยนเรื่องนี้นะผมบอกผมสัญญากับทุกคนเลยนะอย่าไปไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาหมอ
โรคจิตโรคอะไรแค่คุณเปลี่ยนปัจจุบันของคุณมองแต่เรื่องดีๆแล้วชีวิตของคุณไม่จะเปิดละแล้วจะยิ่งคุณ appreciate ยิ่งคุณแบบเห็นคุณค่าสิ่งไหนเนี่ยสิ่งนั้นมันจะยิ่งเจริญเติบโตคุณดูนะดอกไม้รอบบ้านผมเนี่ยโอ้โหมันเจริญเติบโตเพราะผมมองมันแล้วผมก็ bless มันผมก็ให้พรมันผมก็ชมมันบอกว่าเนี่ยเธอเป็นสิ่งโปรดของฉันเธอก็เยี่ยมเธอก็โปรดเธอก็เจ๋งทุกคนเจ๋งหมดทุกดอกเจ๋งหมดโอ้โหดอกไม้ออกมาใหญ่เลยโอ้โหมันแบบสุดยอดทุกคนต้องมาดูครับทุกคนที่แล้วก็ทุกคนที่ผมเจอผมก็จะ bless ให้พระพรในใจหรือไม่ต้องออกมาเป็นในปากของผมหรือไม่ก็ให้ในใจทุกคนที่เจอผมจะเจริญงอกงามเหมือนดอกไม้เติบโตหมดเลยนี่คือแล้วถ้าคุณทำแบบนั้นทุกสิ่งมันจะกลับมาหาเรานี่คือข้อแรกเลยคุณจะต้องตื่นรู้ถึงความมั่งคั่งที่คุณมีอยู่แล้วนี่คือข้อแรกที่จะให้คุณไปนะครับกีตาร์รู้สึกว่ารู้สึกว่าขีดอารมณ์มันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆแชร์กันไม่มันต้องมีโมเมนต์แบบพีคไงโมเมนต์พีคแล้วโมเมนต์กลับมาหวานหน่อยนึงดีไหมทุกคนตัวตนที่แท้จริงเหมือนกับซิมโฟนีต้องมีหลายท่อนไงท่อนแบบเขิมหรือท่อนแบบหวานจีบสาวหรือท่อนแบบเต้นระบำเต้นรำอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้นะทุกคนเสาร์อาทิตย์ที่29เอ้ยเท่าไหร่นะวันที่12-13วันผมคุณจะได้เห็นนะผมจะคอนดักวงเจ๋งๆระดับโลกแล้วก็คุณจะได้เสพผมคอนดักอีกครั้งหนึ่งนะในวันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็เตรียมดูนะจะไลฟ์สดมาให้ดูเลยนะครับกีตาร์นี่เด็กๆสำหรับผมกีตาร์เด็กๆมันต้องเป็นคอนดักวงออเคสตราทั้งวงเป็นร้อยคนเป็นร้อยโอเคอยากเรียนกันหรือยังโอ้มากันเยอะชอบแชร์กันเลยนะครับแชร์กันเลยวัชระบุญพร้อมบอกใช่ครับอาจารย์อัมพาพรโชคดีสุดๆที่ได้เจอไลฟ์อาจารย์ติดตามมาตลอดครับตอนนี้ชีวิตดีทุกๆวันมีความหมายสำหรับเอว่ามากขึ้นค่ะอาจารย์ขอบใจมากอาจารย์หนุ่ยสอนแก้ปัญหาชีวิตบอกคนลุกความรักหนุ่ยขอบใจมากมาหนุ่ยนี่จะมากดไลค์คอมเมนต์ตลอดเวลานะครับแล้วหนุ่ยเนี่ยคือเป็นตัวอย่างอีกคนนะคุณไปตามเลยนะอาจารย์หนุ่ยเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างของคนไทยอีกคนนึงนะผู้ชายผู้หญิงไทยที่ไปอยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนแล้วเป็นแสงสว่างให้กับคนทั่วไปเลยนะให้กับคนรอบข้างเป็นตัวอย่างที่ดีไปตามเขาเลยเขาพูดนะแล้วก็เขาทำไลฟ์สม่ำเสมอมากจนตอนนี้แบบว่าคนหาเงินได้มหาศาลโอเคนี่ใน TikTok บอกใช่ค่ะอาจารย์แค่ฟังใน TikTok YouTube ได้จริงค่ะขออะไรนะขอแล้วชิลได้จริงแบบสบายๆ Hello ค่ะ Do you are looking good ดาวบอกขอบใจมากจ้ะชีวิตดีขึ้นจริงๆอย่าโซดาบอกอันนี้จาก TikTok นะครับอาจารย์หนุ่ยก็มาเขียนมากันโรเบิร์ตลีบอกอาจารย์ดูดีอยู่แล้วไม่ต้องแต่งหน้าครับเพราะอาจารย์หล่อเองดีกว่าแต่งหน้าโอเคจ้าขอบใจมากจ้าโอเคนี่นะอันนั้นคือข้อหนึ่งนะครับตื่นรู้กับความมั่งคั่งถ้าคุณตื่นรู้คุณจะไม่มีทางรวยจากความขาดจากความรู้สึกขาดไม่มีทางคุณจำคำนี้ไว้นะครับคุณจะไม่มีทางรวยจากความรู้สึกขาดคุณมีทางรวยทางเดียวต้องรวยจากความรู้สึกรวย มีแค่นี้มันคือข้อแตกต่างที่ความรู้สึกมันไม่ใช่ข้อแตกต่างว่าหูคนนั้นแม่งได้มรดกพ่อแม่มากูไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวกูจะไปสู้กับเขาได้ยังไงกูเปรียบเทียบเมื่อไหร่ที่คุณเปรียบเทียบในให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีคุณจบแล้วล่ะเมื่อไหร่ที่คุณเปรียบเทียบให้ตัวเองรู้สึกขาดคุณก็ไม่คุณก็อยู่นั่นเนี่ยคุณก็อยู่ทางนั้นความรู้สึกขาดจะดึงดูดความรู้สึกขาดเข้ามาตลอดชีวิตเรื่องนี้ตื่นรู้ไปเลยนะครับใครที่ฟังผมมันไม่เคยเกี่ยวกับต้นทุนของชีวิตในตอนแรกจริงๆต้นทุนจริงๆคนเกิดมาต้นทุนต่ำจริงๆคุณต้องรู้นะว่าคุณเนี่ยมีได้พรบางอย่างมาเพราะเวลาใครแบบเกิดมาแล้วมันได้อะไรทุกอย่างง่ายๆเนี่ยมันจะไม่มีพลังแล้วมันไม่มีพลังที่จะไปทำมันเหมือนไม่มีเหมือนหนังสติ๊กไม่มีแรงต้นมันแรงต้านขึ้นมาคุณเห็นบ้างบางคนส่วนใหญ่พ่ออะไรที่พ่อแม่รวยแบบให้ลูกไม่ค่อยต้องทำอะไรเองหรือว่าไม่ต้องต่อสู้เองไม่ต้องหาเงินเองจะไม่ค่อยเก่งจะไม่มีทางก้าวหน้าผ่านพ่อแม่ไปได้
อยู่ภายใต้ร่มเงาพ่อแม่ตลอดเวลาอยู่ให้พ่อแม่แบบพ่อแม่แบบมีความสำเร็จปกป้องเขาตลอดเวลาแต่คุณจะต้องเป็นคนประเภทที่ว่าฉันจะเซอร์พาสคนรุ่นก่อนฉันจะก้าวกระเซอร์พาสแปลว่าก้าวข้ามผ่านสำเร็จมากกว่าอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่แบบโอ้โหคนสมัยก่อนเขาจะใช้คำนี้ไงคำหน้าคำตาเด็กมันก้าวคำหน้าคำตาไม่นะจริงๆถ้าเกิดประเทศนี้มันจะก้าวหน้าได้ยังไงถ้าคนรุ่นเก่าแม่งต่ำกว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นก่อนๆเอ้ยคนรุ่นที่มาใหม่ต่ำกว่าคนรุ่นใช่พวกพี่นี่เป็นเหตุผลไงที่คนรุ่นเก่าแม่งชอบสกัดดาวรุ่งเข้าใจป่ะคนอาจารย์รุ่นเก่าๆตอนที่ผมมาเนี่ยเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ผมทำไงคนส่วนใหญ่จะก็ยังแปลกใจนะเอ้ยทำไมอาจารย์ไม่เห็นสกัดดาวรุ่งเลยไม่เห็นแบบห่วงวิชาอะไรเงี้ยนี่เป็นเหตุผลเขาจะใช้อะไรพวกส่วนใหญ่คนที่เป็นรุ่นเก่าๆเขาจะใช้เขาจะจองจำนี่จองจำความคิดใช่ไหมเขาจะจองจำความคิดคุณด้วยอะไรด้วยคำของเขาเขาก็จะบอกว่าอะไรสิทธิ์คิดล้างครูใช้คำนี้นี่ไงจองจำไว้เลยไงมึงจะได้ไม่มาเกินข้ามหน้าเกินตามึงอยากคิดสิทธิ์คิดล้างครูนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยคนแล้วคนรุ่นเก่าเดี๋ยวจะมักจะประมาณแบบอะไรอ่ะที่ผมถึงไม่สร้างตัวที่เมืองไทยไงตอนผมเป็นคอนดักเตอร์ผมจะไปสร้างตัวที่เมืองนอกไงผมกูรู้ว่ากูโดนสกัดเรารุ่งแน่นอนมันจะผมต้องการเป็นคอนดักเตอร์ที่หนุ่มๆเด็กๆหน้าตาเด็กๆอายุ20แล้วคอนดักฝรั่งแบงวงแก่ๆทั้งวงอะไรเงี้ยดูแล้วมันเท่เข้าใจป่ะลูกน้องแบบหืมแล้วแต่เราแบบมาด้วยฝีมือเราไม่ได้พ่อแม่กูยัดมาใช่มั้ยไม่ใช่แบบเอาลูกน้องของพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่มามีลูกน้องของพ่อก็ไม่ได้การันตีนะผมบอกได้เลยบางทีมีปัญหาเยอะมากเลยนะแบบรุ่นใหม่มาแล้วก็ลูกน้องของพ่อก็ไม่ได้อยากฟังลูกใช่อันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆในลูกศิษย์ของผมเองก็เป็นนะบางคนนะเพราะว่าพ่อให้ลูกอันบิสเนสมาใครอยากจะรู้เรื่องธุรกิจลึกนะมาเลยวันที่19 20เนี่ยต้องมาแล้วเพราะตอนเรื่องธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถทำให้มันง่ายก็ได้ทำให้มันยากก็ได้คนส่วนใหญ่แค่ติดคุกในสมองคนส่วนใหญ่ติดคุกในสมองทั้งชีวิตเพราะเขาเข้าใจผิดว่าธุรกิจมันคือเรื่องที่ต้องเหนื่อยต้องยากมันเหมือนมีลูกอีก1คนถ้าใครคิดแบบนี้ก็คือจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจมาเรียนได้วันที่19 20ชื่อว่าปั้นเจ้าของแบรนด์พันล้านโอ้เจ้าของแบรนด์พันล้านแล้วใครสอนคนพันล้านก็คนพันล้านจริงๆอ่ะแล้วพันล้านแบบสบายๆชิลๆนะหน้าเด็กนะคุณรู้เปล่าว่าผม52จะ53แล้วนะ52จะ53ไม่ใช่หรอกจริงๆแบบว่า80แล้วจริงๆหน้ามันเด็กไปเองอ่ะโอเคอยู่มาตั้งแต่สมัยรอ7นะครับทุกคนหน้าเด็กไหมอ่ะทุกคนหน้าเด็กไหมคนอายุ80เนี่ยหน้าเด็กมากเลยหุ่นก็ฟิตมากเลยหน้าหุ่นก็ฟิตมากเลยเนี่ยโอเคสุดหล่อของลูกศิษย์ทอฟฟี่บอกโอเคนะจ๊ะแชร์กันหรือยังนะโอเคโอเคอาจารย์หนุ่ยเขียนคอมเมนต์มาอาจารย์หนุ่ยคอมเมนต์มาแหลกเลยนะโอเคเมื่อกี้นี้เราคุยตัวกันนิดนึงเมื่อกี้นี้คุยถึงเรื่องติดคุกในสมองใช่ไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยไปเอาความคิดคนอื่นมาหรือเอาความคิดของตัวเองมาจริงๆเรื่องนี้คนตื่นรู้น้อยมากนะจริงพระพุทธเจ้านี่สอนไว้ดีมากคือกาลามสูตรอย่าไปเชื่อจนกว่าคุณจะพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่าจะไปเชื่อจนกว่าคุณจะไต่ตองศึกษาหาความรู้เพราะว่าถ้าคุณเชื่อคำของคนอื่นเช่นธุรกิจมันต้องยากธุรกิจต้องเหนื่อยธุรกิจก็ต้องดูแลลูกน้องคุณรู้ไหมคนมีความคิดอย่างนี้ 99% นะ 99% แบบโอ้โหผมเห็นแล้วแบบแล้วก็เขาก็จะฟีดตัวเองด้วยข้อมูลแบบนั้นเขาก็จะไปเรียนอะไรยากๆเหนื่อยๆแล้วก็ไม่เข้าใจวิธีการทำยังไงจริงๆเป้าหมายของการทำธุรกิจจริงๆธุรกิจมันคือแค่ vehicle คือพาหนะคุณเปลี่ยนพาหนะไหมได้ไหมสมมติตอนนี้แต่ก่อนใช้ Volvoแล้วตอนนี้อยากจะใช้เปลี่ยนไปใช้อะไรอ่ะเบนท์ลี่ได้ไหมได้ก็เปลี่ยนมันอาจจะขับลื่นกว่าหรือว่าจะรู้กว่าอะไรเงี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนพาหนะได้ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอเคนะร้านอาหารแม่งแบบว่ามันเหมือนเป็นร้านตุ๊กตุ๊กอ่ะตุ๊กตุ๊กเหมือนเราเป็นอะไรเหมือนกับเป็นรถโตโยต้าที่เก่าพังแล้วอ่ะเข้าใจบ้างมันหากินยากเหลือเกินอ่ะใช่ไหมก็ไม่เอาไปเปลี่ยนเป็นอะไรที่ขับลื่นๆดีกว่าได้แล้วก็สบายมันแค่เป็นพาหนะ
คุณไม่ต้องคิดมากนะครับคนส่วนใหญ่แบบกูต้องทำร้านอาหารเพราะกูชอบกินกูชอบหรือว่ากูทำอาหารเก่งกูต้องทำกูต้องสูตรแม่อร่อยสูตรแม่อร่อยใช่คุณรู้ไหมว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้กินได้ทำอ่ะเวลาคุณเปิดร้านอาหารสิ่งสุดท้ายที่คุณได้ทำคือทำอาหารคนส่วนใหญ่พอเปิดร้านอาหารมันจะต้องทำคิดอย่างเดียวเลยกูเอาลูกค้าทุกเข้าร้านทุกวันได้ยังไงแต่การที่จะทำให้ลูกค้าเข้าร้านทุกวันนี้แม่งโคตรเหนื่อยนะทุกวันนะวันนึงว่าอาจจะแบบบางวันนี่แบบอาจจะโอ้โหคนเยอะเสาร์อาทิตย์คนเยอะวันจันทร์ไงต่อ ไงต่ออ่ะโอเคป่ะแต่ว่าถ้าคุณมาเรียนคอร์สนี้นะครับคอร์สชื่อว่าเจ้าของแบรนด์พันล้านมันเจ้าของแบรนด์พันล้านครับวันนี้มีราคาพิเศษเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้พอลลี่มาให้ราคาพิเศษอ๋อเดี๋ยวจะพูดเรื่องจิตก่อนนี่นะหนังสือเล่มนี้มันดีมากสุดยอดชื่อว่า Stillness Speak Stillness Speak ก็อะไร Stillness Speak ของ Eckhart Tolle Eckhart Tolle นี่ก็ได้ติดอันดับหนึ่งตลอดเลยนะบ่อยมากเลยของผู้นำจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแซงหน้าดาไลลามะอะไรโป๊ปนะครับเยอะมากเลย stillness แปลว่าความนิ่งสงบพูดได้เมื่อความนิ่งสงบพูดโอเคป่ะแต่ในมีวิทในอันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาสอนเนี่ยไม่ได้แบบว่าพูดง่ายคือเอาที่แก่นของทุกศาสนาพูดอันนี้ผมเป็นปรัชญาที่ผมจะมาสอนพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบมานั่งคิดไปเองหรือแบบบางคนแอนตี้บอกเฮ้ยอาจารย์มณีสอนไม่อิงพระพุทธศาสนาแปลว่าไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมศึกษาทุกหลายๆศาสนาแล้วกันแล้วดึงเอาแก่นที่สำคัญที่สุดที่เอาที่ไม่ใช่แก่นออกไปเอาที่คนไม่ชอบแต่งเติมเสริมแต่งเสริมเติมแต่งมาแล้วเอาที่อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกาลามสูตรอย่าไปเชื่อจนกว่าคุณจะพิสูจน์ด้วยตัวเองจนกว่าคุณจะเข้าใจเพราะนั้น stillness speech แปลว่าอะไร stillness speech แปลว่าความนิ่งมันพูดได้เวลาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณข้อ2นะอย่าไปเชื่อความคิดของคุณ thinking mind เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอย่าไปเชื่อความคิดของคุณหรือเพราะว่าอะไรเพราะความคิดของคุณส่วนใหญ่มันมาจากคนอื่นมันไปแล้วมันทำให้คุณจองจำอยู่ที่นั่นบางคนบอกว่านี่แหละคือภาระหน้าที่ของเธอหน้าที่ของเธอก็คือต้องสืบทอดสิ่งนี้ให้กับครอบครัวนะครับแล้วหรือหน้าที่ของเธอมันเวลาคนอื่นเนี่ยบางทียัดเอาความอะไรอ่ะยัดเอาความผลประโยชน์ส่วนตัวของเขามาแล้วมาใส่คุณจริงๆคุณอ่ะเกิดมาเพื่อฟรีดอมและจอยนี่คือสิ่งที่คุณเกิดมาฟรีดอมจอยโกรธสามอย่างนี้จำไว้นะจดไว้เลยคุณเกิดมาเพื่อ3อย่างนี้ freedom joy and growth การมีอิสระการมีความปิติสุขและการเติบโตคุณไม่เคยมีภาระหน้าที่ต่อใครมันคุณเป็นเจ้าของชีวิตของคุณ 100% โอเคมั้ยอิสระคุณอิสระได้ตลอดคุณอยากคิดคุณคิดอิสระได้เลยคุณยังไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าคนนั้นยัดเยียดนี้มาคนนี้ยัดเยียดมาแม่บอกต้องเป็นข้าราชการก็ต้องเป็นข้าราชการไม่จำเป็นนะครับโอเคนอกจากคุณอยากจะเป็นเองด้วยตัวเองอยากมีความคิดอยากฉันอยากจะรับใช้ผู้คนอ่ะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ดีมากของการเป็นข้าราชการจริงไหมจริงไหมโอเคเราต้องการสุดท้ายเลยตอนที่เขาไปทำงานจริง ใช่ตอนที่เขาไปเป็นเหตุผลสุดท้ายเลย ถ้าใครมีเป็นเหตุผลอย่างนั้นเป็นเหตุผลแบบว่าอยากจะรับใช้ผู้คนนะรับมาช่วยเขียนมาหน่อยใครที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วบอกเนี่ยเป็นเหตุผลที่เป็นข้าราชการอันดับหนึ่งเกิดมาแล้วอยากจะรับใช้ผู้คนจริงๆอยากจะช่วยเขาจริงๆผมอยากจะเห็นข้าราชการตัวอย่างคนนั้นจริงๆจะเป็นปรากฏการณ์นิดนึงใช่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 จะเป็นปรากฏการณ์ของโลกนี้มากเลยแล้วเราจะยกมือขึ้นตบมือแต่ว่าก็น่าจะมีนะก็อาจจะมีโอเคจากนี้ให้ฟัง most people เนี่ยจากหนังสือเล่มนี้นะ most people spend their entire life คนส่วนใหญ่ใช้ทั้งชีวิต imprisoned ถูก imprisoned แปลว่าอะไร imprisoned แปลว่านี่หน้าแรกนะ imprisoned แปลว่าถูกจองจำติดคุก within the confines of their own thoughts อยู่ในความคิดของตัวเองความคิดแคบๆของตัวเอง they never go beyond a narrow mind made personalized sense of self เขาไม่เคยเดินออกไปจากไอ้จิตแคบๆของเขาที่มันอยู่ในอัตตาตัวเขาเท่านั้นเองที่ถูก conditioned by the past เ
condition แปลว่าถูกจองจำอยู่ที่อดีตถูกแบบถูกเขียนข้อแม้ไว้ที่อดีตคือพูดง่ายอดีตเขาทำได้แบบนี้ก็หรือว่าอดีตเคยเห็นมาเป็นแบบนี้อดีตเคยประสบแบบนี้แปลว่าตอนนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นเขาไม่เคยคิดแบบเคลียร์แบบชัดแบบสว่างบอกว่าโอเคฉันชอบอันนี้ฉันเอาฉันชอบนี้ฉันเอาตึ๊ดหรือว่าฉันความคิดนี้ไม่ใช่ของฉันความคิดนี้ไม่ใช่เวลาคุณนั่งสมาธิอ่ะเวลาคิดลอยมาความคิดลอยมาผมจะเคยสอนมาในพลังจิตมหาปัญญาใครเคยเรียนบ้างเนี่ยวันนี้ก็มีชายหนุ่มคนนึงที่เคยเรียนมานะวันนี้เลยเขาบอกเขาได้ผลลัพธ์มหาศาลจากคอร์สพลังจิตมหาปัญญาแล้วเดี๋ยวให้เขามาแชร์ผลลัพธ์ได้เป็นหลักร้อยล้านเป็นหลักร้อยล้านเจ๋งไหมเจ๋งมากพี่ฟังแล้วเออว้าวว้าวโอเคอยากรู้ไหมเออแต่จริงๆร้อยล้านเขาไม่ต้องมีก็ได้นะต้องมีป่ะตอนก็รวยอยู่แล้วใช่ไหมก็มีแบบคิดเล่นๆคีย์เรื่องนี้คิดเล่นๆเล่นๆแล้วมาจริงใช่คิดเล่นๆแล้วมาจริงคุณข้อนี้สำคัญมากเลยคือผมสอนบ่อยๆคือการ detach การ detach แปลว่าปล่อยวางอย่างที่ครั้งที่แล้วสอนไปจำได้ไหมปัญหาไอ้ความต้นเหตุของความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่กับความปรารถนาต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่การไม่ยอมปล่อยวางแล้ววิธีการแก้ปัญหาปล่อยวางก็คือคิดเล่นๆคิดเล่นๆทุกอย่างคิดเล่นๆหมดมันน่าจะดีนะถ้ามันน่าจะดีนะถ้าเออเนี่ยน่าไอ้เรื่องนี้ผมเคยสอนไว้ใน690ล้าน690ล้านใครยังไม่เคยเรียนแล้วถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องของการทำเงินจริงๆนะด้วยพลังจิตนะไปเรียน690แล้ววันนี้จัดแพ็คคู่ขนาดพลังจิตมหาปัญญากับ690ล้านนะโอเคสรุปก็คือคนส่วนใหญ่ถูกจองจำจาก sense of self นะครับจาก sense of self จากไอตัวตนเล็กๆของเขาอะแล้วไม่เคยเปิดกะโหลกขึ้นมาไม่เคยวันๆก็คิดว่าความคิดตัวเองถูกนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็อยู่แค่โลกแคบๆของตัวเองเวลาคุณนั่งสมาธิอะยี่พูดค้างไว้เวลาคุณนั่งสมาธิเนี่ยอย่าไปเชื่อความคิดตัวเองเวลาคนที่จิตตกก็อย่าไปเชื่อความคิดตัวเองจริงๆมันแค่เป็นความคิดที่มันล่องลอยอยู่เป็นคุณไม่เคยมีความคิดออริจินอลหรอกส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ไม่มีความคิดออริจินอลคนส่วนใหญ่พออารมณ์ตกนะจำไว้นะเรื่องนี้สอนลึกเลยคุณรู้ไหมความคิดของคุณมันมาจากไหนทุกความคิดในโลกไม่เคยหายไปนะผมบอกได้เลยข้อคำนี้คอนเฟิร์มด้วยผู้นำจิตวิญญาณหลายคนพูดคำนี้บ่อยๆแล้วรวมทั้งโทนี่โรบินทั้งอับราฮัมฮิกส์แล้วก็เอคาโทลีทุกความคิดในโลกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยหายไปมันเป็นคลื่นอะไรอยู่ล่องลอยอยู่ในอากาศแต่คุณไปได้มันมาตอนไหนรู้ป่ะเวลาคุณอยู่ในอารมณ์แบบไหนคุณก็เอาไปความคิดนั้นมาเวลาคุณดูหนังอกหักเยอะๆหรือคุณตกเศร้าเยอะๆคุณแบบนั่งอยู่ในห้องแบบแล้วก็ไปนั่งแบบอะไรอ่ะฝนตกพรำๆที่ถูใช่ใช่แล้วเนี่ยคุณก็จะมีอารมณ์ความคิดคุณก็จะไม่มีความคุณภาพแล้วมันก็จะออกมาเป็นทำไมต้องเกิดจากกูด้วยทำไมต้องเกิดกับกูด้วยทำไมกูซวยอย่างนี้ทำไมกูความนี่เวลาใครจิตตกนะคุณอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ความคิดคุณนั่นไม่ใช่คุณจะต้องอยู่ในกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมานิ่งสงบแล้วแยกตัวเองออกจากความคิดนั้นนี่คือคีย์นะคีย์ของคู่การนั่งสมาธิคีย์ของคู่การนั่งสมาธิคือแยกตัวเองออกจากความคิดนั้นแล้วไม่เอาความคิดมาบอกว่าเป็นความคิดของฉันอย่าไป identify กับความคิดนั้นพูดง่ายๆคือมองความคิดมาอ๋อเหรอกูคิดแบบนี้เหรออ๋อกูคิดแบบนี้เวลาความคิดมันผุดขึ้นมาเวลาคุณนั่งสมาธิแล้วก็กลับมาที่ความนิ่งต่อไม่ต้องไปตามความคิดนั้นเข้าใจไหมวันนี้สอนเรื่องการนั่งสมาธิไปฟรีๆด้วยเข้าใจป่ะอันนี้เคยมีใครสอนมาเวลาเธอไปเรียนที่ไม่มีเลยค่ะอาจารย์ไม่มีเขาไม่ได้บอกต้องเวลาความคิดเข้ามาทำไงให้อยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมอ๋อโอเคก็เวิร์กก็ได้ก็อยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมแต่อย่าไปไอดีนติฟายกับความคิดนั้นไปไอดีนติฟายหมายความว่าอย่าไปเอาความคิดนั้นมาเป็นของคุณหมายความว่าความคิดที่ว่าเฮ้ยทำไมกูต้องอะไรทนทุกข์ขนาดนี้ด้วยมันไม่ใช่ความคิดคุณนะมันแค่เป็นคุณต้องเป็นนะอย่างแรกคืออย่าไปเชื่อความคิดพวกนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งความคิดอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอย่าไปตามมันเนี่ยอับราฮัมนี่เขียนอันหนึ่งโคตรเจ๋งเลยบอกว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมถ้าคุณคิดแล้วรู้สึกไม่ดีจะไปคิดต่อทำไมนั่นน่ะสิบางคนต่อเป็นสุขเป็นตับเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ถ้าเกิดคิดแล้วรู้สึกไม่ดีจะไปคิดต่อทำไม
นะนั่นแหละแล้วเนี่ยไปแล้วคนก็เอนจอยด้วยนะบางคนก็ไปนั่งนั่งคิดแล้วคิดอีกแล้วก็นั่งซึมเศร้าอะไรไปก็ไม่ต้องคิดถึงมันสิจ้าคิดเรื่องอื่นสิจ้าคิดเรื่องที่ดีมีเรื่องที่หนุกหนุกคิดเยอะแยะเปิด YouTube มีอะไรตลกตลกมันเต็มไปหมดนะครับเปลี่ยนอะไรที่มันอย่างน้อยเปลี่ยนนิดนึงให้มันดูอะไรที่มันตลกตลกเปลี่ยนความคิดกูเดี๋ยวมันก็ดูดีแล้วคราวนี้เนี่ยพออารมณ์คุณเปลี่ยนมันจะเริ่มดึงดูดความคิดคล้ายๆกันพอคุณเข้าใจป่ะพออารมณ์คุณเปลี่ยนจากไอ้ความจิตตกมาอยู่ที่ความตรงกลางๆละมันก็จะเริ่มดึงดูดความคิดที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วพอคุณเปลี่ยนขึ้นเป็นอารมณ์เป็นจอยเป็นความปิติยินดีเป็นความมั่งคั่งเป็นความ appreciate เป็นความเห็นคุณค่า love เป็นความรักอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ขึ้นสูงๆใช่ไหมมันก็จะดึงดูดความคิดประเภทนั้นหรือมันก็จะเริ่มดึงดูดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาจะเริ่มดึงดูดความคิดเรื่องหาเงินแบบที่มาเฮ้ยอย่างนี้เราทำอย่างนี้ให้คนก็ได้นี่วะอะไรเงี้ยโหแบบคุณมันเกิดขึ้นกับผมเลยนะแบบคอร์สต่างๆที่เปิดมาเนี่ยเปิดตอนที่แบบอยากรับใช้คนแบบมีอารมณ์ดีๆหัวล้อกากากากอยู่หัวล้อกากากากอยู่ในไลฟ์เนี่ยทุกครั้งเปิดคอร์สนี่ไม่มาเป็นล้านอะแบบทันทีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผู้คนในอยู่ในคลื่นอารมณ์ดีๆนี่คือแล้วมันเป็นความใครเป็นคนทำให้อารมณ์ตัวเองดีๆก็ตัวเราเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่มันไม่เคยมาเกี่ยวกับคนอื่นเลยนะทุกคนโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ดีมากโอเคแค่มาดูคลิปอาจารย์น้องต้นไฟในตัวก็มาแล้วนะครับเพื่อนๆ ท็อฟฟี่บอกโอเคเอาเดี๋ยววันนี้จะให้น้องชายนะครับน้องชายเขามาเรียนไพรเวทโคชชิ่งกับผมนะเจ้าชนะกันนะครับโอปอชนะกันหรือโอปอเขาจะมาเล่าให้ฟังอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าได้ร้อยล้านยังไงอยากรู้แบบชิวๆอ่ะแบบคิดเล่นๆน่ะเฮ้ยร้อยล้านบางคนนี่มันแบบเกินนั้นไปเขาแล้วนะเกินความเชื่อของเขาไปแล้วบางคนจะคิดว่าร้อยล้านต้องมายากๆเหนื่อยๆใช่ใช่จักรวาลไม่ได้คิดจะผมบอกได้เลยนะเงินร้อยล้านกับเงิน1ล้านกับเงิน 10,000 บาทหรือว่าต้นผลิตกระดุมกับผลิตรถเรือลบคันใหญ่จักรวาลใช้พลังงานเท่ากันไม่ได้คิดว่ายากหรือง่ายคุณล่ะไปคิดว่ายากหรือง่ายพอคุณอยากนายเขียนมาดิสักใครอยากบอกว่า100ล้านนะเขียนมาถ้าใครอยากจะได้100ล้านเขียนมาเลย100ล้านเขียนมาเลข100เร็วโอเคเดี๋ยวให้เจ้าปอมาเล่าให้ฟังดีกว่าระวังจอนี่ตกโอเคให้ปอมาเล่าให้ฟังว่านั่นนี่ก็ได้โอเคอยู่ไหมแบบนี้100โอเคเนี่ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยตัวจริงเขาไม่ได้เตี้ยขนาดนี้พอดีช่วงนี้อาจารย์เด็ดสูงขึ้นโอเคอ่ะโอเคก็จริงๆแล้วหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่า100ล้านมันเป็นเรื่องที่ยากเนาะแต่ตั้งแต่ที่มาเรียนนะครับมันทําให้ผมเปิดความเชื่อใหม่เอาไปแบบเปิดความเชื่อใหม่ทั้งหมดเลยผมลองนึกเล่นๆแบบนี้นะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะหรือว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นกับผมอย่างเงี้ยมันก็คงจะดีนะถ้าผมได้สมบัติอะไรมาสักอย่างนึงตอนนั้นผมต้องเล่างี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมครอบครัวผมก็เป็นฐานะปานกลางรับราชการแล้วก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรเลยนะครับผมเลยคิดเล่นๆว่าผมอยากจะได้แบบมีคนเอาสมบัติมาให้ผมเลยสักประมาณ200ล้านผมนั่งคิดแบบนี้นะถ้าเกิดว่าผมไปถามคนอื่นเขาจะหาว่าผมแบบเพ้อเจ้อใครอยู่ดีจะเอาเงินมาให้ใช่ๆจะเป็นไปได้ไงผมก็ลองเนี่ยอ้าวถ้าเกิดว่าจักรวาลมันของจริงอ่ะผมทำตามกฎผมเล่นตามกฎผมก็ต้องได้แบบนั้นสิอันนี้ไปเรียนจากคอร์สไหนพลังจิตมหาปัญญาด้วยครับแล้วก็ควอนตัมจัมสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คิดไปปุ๊บและผมก็ทำตัวเองเหมือนกับว่าผมกำลังวาดรูปแล้วก็คิดภาพเห็นภาพเฮ้ยมีคนเอามาให้ยังไงสร้างสถานการณ์เรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็ปล่อยมันปล่อยวางใช่ปล่อยวางแล้วก็ขี้เลยใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องมาถามเฮ้ยมันจะได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจนผมลืมไปละผมแค่คิดสนุกและเชื่อไหมครับว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก6 เดือนว้าวมันมาจริงครับมันมาเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามีคนคนนึงเนี่ยมาให้ผมช่วยอะไรบางอย่างช่วยแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วเขาก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็ไปทำเหมือนกับว่าไปขายที่ดินได้เขามีที่ดินนะครับแล้วก็มีคอกม้ามีบ้านรวมๆ200ล้านอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเขากำลังจะขายได้ภายในตุลานี้แล้วก็ขายได้เขาก็อยากจะแบ่งสัก100ล้านเนี่ยมาฝากให้กับผมช่วยดูแลเงินของเขาแล้วก็ให้ผมเทรดทำกำไรแล้วก็แบ่งเงินไปด้วยกันแบบเป็นอะไรที่แบบโคตรจะดีอาจารย์เหมือนกับ
เหมือนกับเกิดใหม่ประมาณนั้นเลยแต่ตัวเองก็เขาก็ไม่ได้นีดนะใช่ใช่ตัวเองเขาก็ไม่ได้นีดจริงๆอ่ะผมไม่ได้แบบอยากได้อะไรขนาดจริงๆต่อให้ไม่ได้ผมก็รวยอยู่แล้วผมสามารถเทรดเองได้ผมก็มีของผมเยอะแยะไปหมดเลยแต่สมมุติถ้าต่อให้ไม่ได้แล้วผมพลังขนาดนี้ผมไปครีเอทีฟผมไปสร้างอย่างอื่นได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแล้วควอนตัมจัมอ่ะควอนตัมจัมควอนตัมจัมเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมือนกับอาจารย์สอนไว้แบบนี้ว่าเราสามารถเป็นใครก็ได้เป็นคนที่เก่งกว่านี้ดีกว่านี้หล่อขึ้นจะกล้ามแบบไหนจะเป็นยังไงได้หมดเลยผมต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนหน้านะครับก่อนหน้าตรงนี้เนี่ยที่ผมจะมาผมเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจขนาดนี้มาเจออาจารย์บอกเฮ้ยทำไมคอตกว่าทำไมเป็นคนไม่มั่นใจเลยตอนนั้นผมก็ใช่คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงแต่อาจารย์บอกเฮ้ยลองเปลี่ยนตัวเองนะเป็นยังไงผมก็ไปนั่งสมาธิดูแล้วก็จินตนาการภาพตัวเองครับว่าเฮ้ยคนที่ประสบความสำเร็จอะมันต้องรู้สึกยังไงวะมันต้องหน้าตายังไงมันต้องมีแววตาแบบไหนมันต้องทรงพลังยังไงมันต้องเดินยังไงมันต้องผมก็สวมไปนะว่าผมเป็นคนคนนั้นไปเลยคนดีขึ้นเยอะนะนี่ต้องบอกเลยตอนที่มาโค้ชกับผมไม่ใช่อารมณ์นี้นะใช่ตอนที่บอกว่าตอนนั้นเขาแบบขาดความมั่นใจมากดูหงอยๆแล้วก็แบบว่าดูตอนนี้แบบว่าทรงพลังขึ้นเยอะแล้วก็ดูมั่นใจขึ้นเยอะใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเขาก็พูดง่ายก็หาเงินได้ระดับรวยแล้วอ่ะพูดง่ายๆขับรถหรูใส่นาฬิการูอะไรเงี้ยขับปอร์เช่แล้วตอนนี้มาหาอาจารย์ก็ขับปอร์เช่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเราดีแล้วไงแต่พอมาเจออาจารย์มาเปิดโลกเฮ้ยเราก็ไปได้ไกลกว่านี้อีกนี่ว่าผมก็เลยคิดว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่มีคำว่าขีดจำกัดเลยขีดจำกัดเราสร้างมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเราจะไปแต่ละสเต็ปยังไงแล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆไปต่อได้อีกทุกคนนะผมอยากจะฝากให้ทุกคนดังนี้นะว่าทุกคนเนี่ยคู่ควรไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะ50 60 70คุณคู่ควรกับการที่แบบขยายตัวแบบโตตลอดมีอะไรมันๆทำตลอดโลกนี้มันไม่เคยขาดไม่เคยต้องปลงบอกว่าโอ้ไม่อยากอยู่แล้วว่าเบื่ออะไรใช่ใช่คุณควรจะ in love with life in love with life คืออะไรมีความรักกับชีวิตแม่งชีวิตกูโคตรดีสนุกมีอะไรมันๆตลอดถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้นะคุณถึงคุณคอยดูจักรวาลจะส่งอะไรมันๆมาให้คุณทำตลอดเลยคุณโอ้ตอนนี้จักรวาลก็ส่งมาอะไรมันๆมาให้ผมทำตลอดเวลามันแล้วถึงแม้ไม่มีอะไรมันมาบางทีก็สันติสุขก็เป็นเรื่องดีนะเข้าใจว่าเวลาแห่งการสงบใจเราก็เรื่องของเราได้นะเราสร้างสถานที่อะไรที่เราแบบนั่งแล้วก็แบบสงบใจในออฟฟิศของผมเนี่ยผมจะเข้าไปแล้วก็จะสงบใจตรงนั้นเป็นเบสิกของชีวิตผมเลยแล้วก็จะมีเบสิกก็คือแบบส่วนใหญ่ของชีวิตผมใช้ชีวิตกับการสงบใจแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วก็ผมก็ทำอะไรก็แบบมีจุดหมายมีแบบมีแล้วก็มันตลอดทางสนุกตลอดทางแล้วจักรวาลก็ส่งโน่นส่งนี่อะไรมันมาให้ทำตลอดเวลาผมอยากจะให้เราใช้ชีวิตแบบมี passionมีสนุกแล้วก็แบบคุณสามารถโตได้ตลอดเวลาอยู่จะอย่างนี้คนเนี้ย20กว่าแล้วตอนนั้น20กว่าก็แบบเรียกว่าหาเงินได้แบบเกินพอแล้วอ่ะผมรู้จักอาจารย์แรกๆตอนที่ผมอายุ23ตอนนี้อายุ29แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่รู้จักมันนะก็น่าจะทำเงินไปมากกว่า40ล้านโอ้รวม100ล้านนี่ด้วยใช่ถ้าเกิดรวมนี่โอ้โหคือ150โอ้โหสุดยอดนะครับใช่คือมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ไร้ขีดจำกัดนี่ยังไม่ถึง30เลยยังไม่ถึง30เลยนี่ผมรู้แบบมีลูกศิษย์เยอะมากเลยที่ยังไม่ถึง30เนี่ยแล้วแบบว่ามิลเลนเนียร์แล้วคุณก็เป็นได้นะคุณไม่ต้องถึง40ภายในกี่ไม่กี่ปีอ่ะ 2-3 ปีคุณก็ทำได้จริงๆแล้วเนี่ยแบบขอแบบตั้งใจอ่ะคุณจะเจอตัวเองเนี่ยในปีอีกปีนึงคุณจะเจอตัวเองแบบไหนคิดแค่เนี้ยจริงค่ะปีนึงยังไงก็ต้องผ่านไปใช่ตัดสินใจไปเลยปีนึงยังไงก็ต้องผ่านไปคุณจะเจอตัวเองแบบไหน3ปีคุณจะเจอตัวเองแบบไหนตัดสินใจไปเลยนั่งจินตนาการสนุกใช้ชีวิตแล้วเดี๋ยวคุณจะมาแบบคุณจะมาอะไรอ่ะมองตัวเองเสร็จแล้วเฮ้ยมาเรามาได้ไกลขนาดนี้มาได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่คุณโอปอลจะมาเจออาจารย์ตอน private coaching เขาเคยเล่าให้พันลี่ฟังว่าเขาอะอยากจะไปบวชแล้วเดี๋ยวผมเล่านี้เรื่องนี้ให้ฟังมันเหมือนกับว่าผมอะมีทั้งบ้านแล้วมีรถแล้วแต่งงานแล้วมีทุกอย่างแล้วผมก็นั่งงงกับตัวเองว่าใช่มันเหมือนกับเมื่อก่อนผมตามหาว่าผมอยากที่จะมีหลักหลายสิบล้านนะพอผมได้แล้วผมไม่รู้จะไปไงต่อครับไม่จริงผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าคนเยอะมากในโลกนี้ที่เป็นแบบนี้นะคือตั้งเป้าไปเสร็จแล้วได้เป้าหมายเป็นเรื่องเงินตั้งเป้าเรื่องเงินได้เป้าหมายเป็นเรื่องเงินเสร็จแล้วก็แล้วไงต่อแล้วไงต่อวะยังมีชีวิตอยู่นี่ยังไม่ถึง30เลยตอนนั้นใช่ใช่ใช่แล้วใช่แล้วไม่เอาอะไรแล้วงงไม่แต่ชีวิตไม่ก็ไม่ได้ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะไปบวชก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็อาจจะไปเรียนรู้อะไรได้บางอย่างหรือว่าแต่ว่าคุณสร้างคุณค่าได้มากมหาศาลด้วยถ้าคุณออกมาใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วเป็นตัวอย่างให้กับคนที่กับที่ใช้ชีวิตแบบเราแบบ
แบบที่ไม่ได้ไปบวชเลยอยู่แบบนี้ผมว่าดีกว่าไปบวชเยอะเพราะว่ามันได้สอนได้แบบเปิดกว้างมันไม่มีขีดจำกัดของตัวเองอยากจะให้ทุกคนนั้นตั้งจิตไปเลยตั้งคุณสามารถเป็นนะสำเร็จและทางโลกทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จทางด้านวัตถุและจิตวิญญาณมันไม่เคยขัดกันนะอย่าไปเข้าใจผิดนะบางคนเข้าใจผิดมากเลยว่าถ้าฉันมีเงินมากขึ้นฉันจะเป็นคนเลวลงหรือว่าฉันเป็นคนห่างไกลจิตวิญญาณฉันเป็นคนเรื่องพระธรรมไม่เก่งไม่ใช่เลยนะทุกคนเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดแล้วคุณสามารถสำเร็จทางโลกและทางธรรมมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายในโลกนี้นะครับโทนี่โรบินส์โหติดอันดับคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณคนหนึ่งของโลกแต่ตัวเองเขาก็รวยมากด้วยแต่เขาก็ไม่ได้คุยอวดความร่ำความรวยอะไรมากมายเขาทำบุญเยอะแยะมากมายสร้างอาหารให้คนเป็นพันล้านคนนะครับทำพันโดเนทตัวผมเองก็ทำการกุศลแล้วก็พยายามสอนคนอื่นเรื่องจิตวิญญาณนะครับแล้วตัวเองก็ประสบความสำเร็จด้านการดันเงินด้วยผมทำทุกอย่างนี้เพื่อสิ่งหนึ่งก็เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์สอนเรื่องจิตวิญญาณแต่ไม่ตัวเองจนที่เองเลยไม่ได้ไม่ได้ฉลองไม่ได้ไม่มีอะไรกินเออไม่ได้แล้วก็หน้าแก่ไม่โชว์สุขภาพดีใช่ไหมมันก็ไม่โอเคอ่ะใช่ไหมแต่ผมอยากจะทำทุกอย่างนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนฮะแล้วก็ตัวเองก็ได้ด้วยนะครับตัวผมเองแล้วคุณก็ทำได้คุณทำให้ตัวเองวิธีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็น motivation เป็นแรงบันดาลใจนะทำอะไรรู้ป่ะสอนคนอื่นทำไมรู้ป่ะเวลาคุณสอนคนอื่นนะคุณจะทำให้ตัวเองให้ดีขึ้นด้วยมันเป็น motivation เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยว่าทุกอย่างที่คุณจะไปสอนคนคุณทำให้ได้ก่อนนะแล้วก็นี่แหละผมอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ก็ถ้าเกิดใครอยากจะลงมาไปเพจโคชชิ่งก็ได้เดี๋ยววันนี้ให้ปอลลี่มาบอกโปรแกรมว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะโอเคขอบใจมากโอปอไปตามโอปอได้ที่ไหนเพจโอปอชนะกันนะครับชนะกันโอเคครับฝากด้วยครับมาสอนเรื่องเทรดสอนเรื่องเทรดจิตวิญญาณเทรดแล้วก็จิตวิญญาณใช่ครับครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนำถ้าเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สก็เรื่องความมั่งคั่งนะครับให้เรียน690ล้านใช่190ล้านดีมากกับพลังจิตมหาปัญญาถูกต้องค่ะสองคอร์สเลยรวมกันเลยครูบอกเลยว่ามันเป็นคอร์สที่ห้ามพลาดจริงๆถ้าอย่างที่อาจารย์บอก690ล้านนะคะอาจารย์สอนทุกอย่างเกี่ยวกับความสุขภายในเพื่อดึงดูดนะ690ล้านอาจารย์ทำแบบนี้นะคะแล้วลูกศิษย์ทุกคนที่เป็นระดับแบบพันล้านร้อยล้านเนี่ยใช้คอร์สนี้ในการเนรมิตชีวิตทุกคนเลยนะลูกศิษย์ใกล้ชิดอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จพื้นฐานมาจาก690ล้านเลยและอีกอันหนึ่งที่โค้ชโอปอบอกนะคะก็คือพลังจิตมหาปัญญานะคะ6เทคนิคการนั่งสมาธิแบบโฮเซซิลว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สอีกมาสเตอร์คอร์สของอาจารย์เลยที่ใครที่อยากจะนั่งสมาธิถูกต้องค่ะอาจารย์มันคือการนั่งสมาธิแบบเข้าใจจิตวิญญาณอย่างถ่องแท้ไม่ใช่แบบไปหลงทางนู่นนี่นั่นแล้วแบบว่าคุณนั่งสมาธิเพื่อแบบคลายทุกข์นะคลายทุกข์นะแล้วชีวิตคุณก็คิดแต่ทุกคุณก็ดึงดูดทุกข์มามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้นะครูแนะนำเรียนเลยนะคอสเองปกติ 26,900 บาทแต่ถ้าวันนี้ทุกคนนะคะ CA Pack คู่ในไลฟ์นี้เท่านั้นจะเหลือเพียงคอสละ 19,900 บาทนะคะใช่ค่ะอาจารย์คุ้มมากๆสำหรับใครที่อยากจะปรับพลังงานใหม่อยากจะมีชีวิตใหม่แล้วนะอยากได้สำเร็จแบบโค้ชโอปอนะคะ100ล้านแบบง่ายๆนะคะคุณต้องรีบลงทะเบียนด่วนๆที่ LINE นะคะ @bundat ได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะมาเจอตัวอาจารย์เนาะวันที่19-20นี้นะคะครูแนะนำเลยนะคะปั้นเจ้าของแบรนด์พันล้านอันนี้คือบอกเลยว่าปกติแล้วอาจารย์ถ้าสอนบิสเนสนะคอร์สแบบนี้นะราคาหลักหลายแสนบาทนะคะคอนซัลท์กับโค้ชระดับประเทศแบบนี้นะคะที่มองธุรกิจขาดทุกธุรกิจจริงๆนะคะคุณอาจจะเห็นว่าอาจารย์สอนแต่เรื่องจิตวิญญาณหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจารย์โคชชิ่งเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆในประเทศนี้เยอะมากเยอะมากๆเรื่องธุรกิจเรื่องแบรนดิ้งแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณด้วยมีหลายคนที่จะบำเป็นเจ้าของแบรนด์หลักหมื่นล้านของประเทศมาคอนซัลท์เลยใช่แล้วเขาบอกเขาอยากเรียนเรื่องจิตวิญญาณกับอาจารย์ก็ได้ทั้งสองอย่างนะทั้งจิตวิญญาณและธุรกิจมีคนถามบอกว่าเรียนสดหรือออนไลน์คะอันนี้พูดถึงถ้าเป็นพลังจิตมหาปัญญาที่เขาได้ถามเรื่องพลังจิตมหาปัญญาเป็นออนไลน์นะคะคุณปุ๊กค่ะเป็นออนไลน์นะคุณ CF ได้เลยแล้ววันนี้คุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นคอร์สเรียนสดเนี่ยกำลังจะมีล่าสุดคือวันที่19-20สิงหาคมนี้นะคะใครอยากจะมาเจอตัวอาจารย์ที่บริษัทยูนิเวอร์สนะคะปกติคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่150,000 บาทวันนี้ครูให้ราคาพิเศษที่69,000 บาท
นะคะราคาดีมากเจออาจารย์2วันเต็มเลยนะสำหรับใครที่กำลังจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าคุณกำลังปั้นธุรกิจอยู่คุณกำลังทำงานหนักๆเหนื่อยๆอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าธุรกิจคุณมันเริ่มตันแล้วคุณก่อนที่คุณจะไปลงทุนเพิ่มหรือลงเงินเพิ่มนะคุณเอาเงินก้อนนั้นมาปรึกษาอาจารย์บัณฑิตก่อนนะครูกล้าการันตีผลลัพธ์เลยนะคะว่าธุรกิจของคุณที่มันกำลังรู้สึกว่ามันจะหมดหนทางแล้วครูไม่รู้จะไปทางไหนแล้วครูบอกเลยคุณต้องมาเจออาจารย์แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะไปต่อในบิสเนสของคุณแบบไหนเพราะลี่เห็นมาเยอะเลยค่ะอาจารย์ทุกคนที่มาคอนซัลต์อาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหมอเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกสายอาชีพอะพอมาคอนซัลต์ธุรกิจกับอาจารย์นะโอ้โหกลับไปอย่างหมอเจสซี่ได้หลักหลายล้านแล้วอะอาจารย์จากที่อาจารย์แบบบอกเนาะแบบคุณหมอเขาแค่แบบคีย์สำคัญแค่ไม่กี่คีย์แล้วทำตามแค่นั้นนะคะนี่คือหัวใจสำคัญที่คุณจะต้องหาเมนทอร์ที่เก่งระดับโลกระดับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลงทะเบียนเลยนะวันนี้นะคะที่ LINE @BUNDIT นะคะตอนนี้เหลือแค่2ที่สุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์แอดด้วยนะ @BUNDIT ใช่เรียนโอเคลงทะเบียนด่วนๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยให้ราคาพิเศษนะคะแล้วถ้าเกิดใครจะมาเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งกรุ๊ปโคชชิ่งอันนี้ดีมากค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างคุณโอปอนเนาะก็เคยมาแล้วรอบนึงเนาะก็บอกเลยว่าทุกคนเป็นผลลัพธ์จากกรุ๊ปโคชชิ่งเยอะมากๆคนที่ดังๆในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นคุณดรีมคุณหมอเจสซี่ทุกคนมาจากกรุ๊ปโคชชิ่งทั้งนั้นเลยนะคะกรุ๊ปโคชชิ่งดียังไงกรุ๊ปโคชชิ่งคืออาจารย์จับมือทำเลยนะอาจารย์จับมือลุยเลยแล้วบอกกับคุณเลยนะคะคุณได้เรียน2วันเต็ม19-20และยังเจออาจารย์รอบที่3นะคะคืออีก1วันเต็มอาจารย์จัดเต็มเลยนะคะคอนซัลท์เป็นส่วนตัวของคุณเลยเฉพาะเรื่องของคุณบิสเนสของคุณเท่านั้นนะคะราคาวันนี้นะคะปกติ 350,000 บาทใคร CF วันนี้ราคาพิเศษเพียงแค่ 290,000 บาทราคาดีมากคุ้มมากอันนี้รับ5คน5คนเท่านั้นใช่ใช่ถ้าใครอยากจะได้เป็น personal coaching เลยก็590,000ใช่แล้วใช่2ครั้งเจออาจารย์2ครั้งนะคะ2ครั้งนะครับใช่เจออาจารย์2ครั้งนะคุณได้คอนซัลต์เต็มๆแล้วครูบอกเลยว่าการลงทุน private coaching ครูก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มจากการลงทุน private coaching กับอาจารย์นะคะที่หลายๆคนถามมาเยอะนะคะมีคนมาถามแอดมินอาจารย์ด้วยนะว่าครูพอลลี่มาเร็วแบบนี้เนี่ยเขาเริ่มจากคอร์สอะไรคะคุณแนะนำเลยprivate coaching ค่ะมันจะเป็นทางลัดเหมือนคุณขึ้นทางด่วนนะคะคุณได้ทางลัดเลยว่าโอเคคุณไปใน direction นี้นะแล้วมันจะถูกต้องตามตลาดคุณไม่ต้องไปยิงสเปะสปะแล้วคุณแค่เจาะนิชเฉพาะทางนะแล้วอาจารย์เป็นคนที่หานิชเก่งมากๆใครที่อยากจะลงทุนเรื่อง business นะคะหรือเรื่องออนไลน์คุณต้องปรึกษาอาจารย์บัณฑิตเท่านั้นค่ะนี่คนนี้เขาบอกว่าคุณเสิร์ชบอกว่าขอบคุณมากครับครูบัณฑิตที่เราถือเป็นพ่อคนที่สองขอบคุณมากพ่อบัณฑิตแต่พ่อยังหน้าหนุ่มอยู่เลยนะคะเนาะแต่ก่อนเจ้าไอเทนก็เรียกไอเทนก็เรียกพี่ว่าพ่อตอนที่เขาเพิ่งเริ่มดังเลยนะเขาเรียกพี่ว่าพ่อเฮ้ยทำไมพ่อทำไมตอนนั้นพี่ก็น่าแก่จริงๆอะตอนนั้นแต่ตอนนี้ต้องเรียกพี่แล้วนะตอนนั้นเรียกน้องบ้างน้องต้นโอเคถ้าเกิดคุณจะสัญญานะครับทุกคนเรียน private coaching หรือ group coaching หรืออะไรก็ตามคุณจะหน้าเด็กลงทุกวันนะครับถูกต้องแล้วอันนี้เป็นคำสัญญาจริงค่ะดูอย่างคุณอปอสิคะตอนแรกมาไม่ใช่แบบนี้เลยตอนแรกแบบเหงาแบบใครที่แบบหมดไฟกับชีวิตนะบางทีหมดไฟกับชีวิตก็มาเรียนควรจะมาเรียนนะมีนะที่อาจารย์บอกว่าบินมาหาอาจารย์เพื่อมาคอนซัลท์เรื่องหมดไฟในชีวิตเนี่ยล่าสุดก็มีมาจากเกาหลีเนาะเขากลับไปชีวิตดีขึ้นเลยจริงอ่ะใช่อ่ะอาจารย์ปุ๊กใช่อาจารย์ปุ๊กแฮปปี้ไม่ได้บอกโอ๊ยไม่บอกพี่เลยอาจารย์เป็นผลลัพธ์จาก private coaching จริงๆพี่เขาบอกว่าตอนที่อยู่เกาหลีร้องไห้กับทุกวันอาจารย์มันเครียดงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กำลังจิตตกหรือดาวแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคุณต้องเจออาจารย์มันคือทางออกของชีวิตคุณเลยอ่ะคุณอย่าเพิ่งไปปรึกษาหมอดูนะต้องมาเจอคนที่แฮปปี้สุดในประเทศไทยคุณปรึกษาหมอดูคุณก็จะไปอยู่ในรูทีนซ้ำๆแบบเชื่อคุณจริงคุณต้องปรึกษาคนที่มอง business ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างต้องเป็นวิทยาศาสตร์ต้องเป็นทุกอย่างต้องมีศาสตร์แล้วเป็นที่วัดได้วัดไม่ใช่เอาพิสูจน์ได้ด้วยใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ชีวิตใหม่นะคะครูแนะนำเลยลง private coaching วันนี้เลยวันนี้ราคาพิเศษ 590,000 บาทปลายปีนี้1ล้านบาทแน่นอนนะคะวันนี้ยังเป็นราคาที่ดีที่สุดจริงๆใครกำลังลังเลอยู่ตัดสินใจเลยวันนี้เลือกไป CF สักคอร์ส1ที่คุณรู้สึกว่าตรงใจที่สุดหรือถ้าคุณอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะปรึกษาแอดมินได้เลยนะทักไปที่ LINE @นะมี @bundit ค่ะโอเคครับถ้างั้นก็ขอลากันไปก่อนนะครับทุกคนมีคนบอกอยากไปค่ะมาเลยนะคะคุณบีน่ามาเลยลงทะเบียนด่วนๆเลยค่ะ
ขายคอร์สอะไรบ้างครับเดี๋ยวคุณเมื่อกี้คนถามว่าเพิ่งเข้ามาขายคอร์สอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพูดอีกทีแล้วกันนะคะว่าแนะนำเลยนะคะวันนี้ครูมีราคาพิเศษ690ล้านแพ็คคู่กันกับพลังจิตมหาปัญญานะคะคุณสามารถ CF ได้เลยปกติคอร์สละ 26,900 บาทนะวันนี้ไลฟ์นี้เท่านั้น 19,900 บาทค่ะโอเคขอลากันไปก่อนนะครับทุกคนไปตามพอลลี่ได้ที่ครูพอลลี่ครูนักจิตวิทยาค่ะบ๊ายบาย